สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วในช่อง Why Fun and Fin with เจ๊ดิวนะคะสังเกตไหมคะว่าเจ๊อยู่ที่ไหนตอนนี้เจ๊อยู่บนชายหาดในทะเลแคริบเบียนบังเอิญชิคาโกตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเจ๊ก็เลยฉวยโอกาสมาพักผ่อนที่ประเทศปูเอร์โตริโกแล้วก็วันนี้บังเอิญนะคะมีแฟนคลับน่ารักมากนี่เป็นครั้งที่2ที่น้องเขา request มาน้องนิ้งไซค์นะคะน้องเขาให้เจ๊มาพูดเจาะลึกเกี่ยวกับไวเตอร์เลียนแต่เพิ่งงงนะคะว่าทำไมเจ๊มาพูดเกี่ยวกับไวเตอร์เลียนบนชายหาดในปูเอร์โตริโกนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันจำกันได้ไหมคะว่าเจ๊เคยเกริ่นไปในคลิปแรกๆนะคะว่าประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มี grape varieties มากที่สุดในโลกเขาปลูกองุ่นเนี่ยประมาณ1,000กว่าชนิดและส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาเจ๊มาเที่ยวพักร้อนตามทะเลเนี่ยเจ๊ชอบดื่มไวน์ขาวโดยเฉพาะไวน์มอสคาโตจากอิตาลีเพราะฉะนั้นคลิปนี้เจ๊ขอเลือกที่จะพูดถึงเกี่ยวกับไวน์มอสคาโตจากอิตาลีนะคะไวน์มอสคาโตนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไวน์ที่หวานและมีความเข้มข้นของผลไม้และดอกไม้และพันธุ์องุ่นที่ใช้ผลิตมอสคาโตนี่ก็ชื่อว่ามัสแคตบลังค์มัสแคตบลังค์นี่เป็นหนึ่งในพันธุ์องุ่นที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกและส่วนใหญ่จะปลูกในregion Piedmont ตอนเหนือของประเทศอิตาลีนะคะและในPiedmontนะคะก็จะมีเมืองชื่อเมืองอาสติเมืองอาสตินี่ถือว่าเป็นเมืองที่ผลิตไวน์มอสคาโตมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมอสคาโตดิอาสติเนี่ยก็เป็นไวน์มอสคาโตที่มีชื่อเสียงมากและรสชาติดีมากเข้มข้นมากถ้าใครมีโอกาสนะคะไปซื้อมอสคาโตที่เขียนว่ามอสคาโตดิอาสติมาลองชิมดูเจ๊ขอแนะนำและรสชาติของมอสคาโตส่วนใหญ่นะคะก็จะมีความหวานของส้มแมนดารินความฉ่ำของแพรความฉ่ำของพีชความหวานของมายเออร์เลมอนความหอมของดอกออเรนจ์บลัซซัมดอกฮันนี่ซัคโก้และมอสคาโตจากอิตาลีนะคะก็จะมี3สไตล์ด้วยกันสไตล์แรกก็คือสติลที่แปลว่าไม่มีบับเบิ้ลส์และไม่ใช่สปาร์คลิงนะคะสไตล์ที่2เขาเรียกว่าฟริซานเต้เป็นภาษาอิตาเลียนที่แปลว่าเซมิสปาร์คลิงเขาก็จะมีฟองนิดนึงแล้วก็สไตล์ที่3เขาเรียกว่าสปูมันเต้ภาษาอิตาเลียนแปลว่าสปาร์คลิงเพราะฉะนั้นสปูมันเต้นี่ก็จะมีฟองเยอะสุดและแอลกอฮอล์คอนเทนต์ในไวน์มอสคาโตส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในประมาณ 5.5-6.5% นะคะจำได้ไหมคะว่าเจเคยเกริ่นไปในคลิปแรกๆนะคะว่าถ้าเป็นไวน์หวานแอลกอฮอล์จะต่ำถ้าเป็นไวน์ฝาดแอลกอฮอล์จะสูงแล้ววันนี้เจก็มีไวน์มอสคาโตมาให้ทุกคนชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไวน์มอสคาโตสปูมานเต้กันดูซิว่าไวน์ตัวนี้รสชาติเป็นยังไงกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้ออเรนจ์บลัซซัมกลิ่นฮันนี่ซัคเกิลนะคะจะได้กลิ่นมะลินิดนึงมีกลิ่นมะลิแบบสอดมาด้วยฟองก็ถือว่าเป็นมีความสปาร์คลิ่งที่โอเคมากรสชาติก็มีความหวานความฉ่ำนะคะของพวกผลไม้ที่เจ๊เกริ่นไปพีชเพียร์แล้วก็สไตล์ของมอสคาโต้ก็จะเป็นไลท์บอดี้นะคะมีความฉ่ำของเหมือนกินองุ่นอะเหมือนองุ่นเขียวปกติที่เรากินกันอะจะมีความหวานขององุ่นแบบนั้นด้วยนะคะแต่หลักก็คือ มีความหวานฉ่ำของพีชกับแพรแล้วก็ส้มแมนดารินมันหวานและมันซ่ามันแบบดื่มและชื่นใจคือฟินมากค่ะนั่งอยู่บนชายหาดในปูเอร์โตริโกและดื่มมัสคาโตจากอิตาลีเป็นอะไรที่ฟินมากๆไวน์มัสคาโตตัวนี้นะคะแอลกอฮอล์คอนเทนต์คือ 6.5%
เจว่ามอสคาโตเนี่ยจะเหมาะกับพวกอาหารเอเชียทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารจีนอะไรที่มีขิงมีข่ามีโหระพามีตะไคร้มีมิ้นมีความหวานของพวกเทริยากิซอสหรือบาร์บีคิวซอสอย่างหมูแดงอย่างเงี้ยอย่างเป็ดปักกิ่งอาหารดิ่มซำนี่ก็ถือว่าเหมาะสำหรับมอสคาโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างเป็ดย่างถ้าเป็นปลาก็พวกปลาคอสปลาแฮลบัตซาบะก็น่าจะ อร่อยนะคะถ้ากินกับไวน์มัสคาโต้ตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกผลไม้นี่เจ๊ก็ขอแนะนำให้ดื่มกับพวกมะม่วงสุกนะคะมะม่วงเหลืองหรือสับปะรดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักนี่ก็อาจจะเป็นพวกแครอทเซลลารี่หรือไม่ก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้ท่าทางจะอร่อยนะคะถ้าดื่มกับไวน์ตัวนี้นะคะแล้วก็ไวน์ตัวนี้เจ๊ขอแนะนำให้สำหรับพวกบิกินเนอร์นะคะใครที่ไม่ชอบดื่มไวน์ที่มีแอลกอฮอล์สูงไม่ชอบไวน์ที่ฝาดนะคะเจ๊ก็ขอแนะนำให้ไปซื้อมัสคาโต้มาดื่มกันเพราะว่ามัสคาโต้มันดื่มง่ายมันจะหวานแล้วก็มีความสดชื่นมีความเหมือนดื่มไวน์ผลไม้อะค่ะนะคะไปลองชิมกันดูถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเจ๊กันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไปหาซื้อมัสคาโต้มาดื่มแล้วก็อยากคอมเมนต์กันมาให้ฟีดแบคเจ๊กันมาดูซิว่าชอบกันไหมแล้วก็อาหารนี่ดื่มมัสคาโต้กับอะไรกันบอกเจ๊ด้วยนะคะว่าอาหารชนิดไหนที่ไปกินกันนะคะแล้วก็มันเหมาะกันไหมมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะนั้นคลิปนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเจ๊ก็อยากขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเจ๊มาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ request มานะคะขอบคุณน้องนิ้งอีกรอบนึงนะคะที่ request กันมาอีกแล้วและถ้าเจ๊มีโอกาสเจ๊จะมาพูดเกี่ยวกับไวเตเลียนตัวอื่นนะคะวันนี้เจ๊ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอไปอาบแดดแป๊บนึงพระอาทิตย์เริ่มหมดแล้วเจ๊หวังว่าทุกคนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตัวใหม่นะคะคือมัสคาโต้และถ้าใครมีคำถามหรือมีฟีดแบคหรือมีคอมเมนต์อะไรอย่าลืมนะคะเขียนกันมาได้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะ Thank you อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะบาย